วงสารสินวันนี้พวกเราจะมาแก้ฟิสิกส์ในหัวข้อที่ว่าการสะท้อนของแสงสว่างส่วนว่ามันจะเป็นการสะท้อนในเรื่องแม่เพียงและวิธีแก้และคำถามนะจะเป็นไปไหนเขาไปติดตามกันเลยติดตามกันเลยเนาะเรามาเข้าคำถามกันเลยกันเลยคำถามนี้ว่ารัศมีของแสงตะเวนเป็นเงินสอดผ่านหุ่นน้อยของดวงเนี้ยเข้าในห้องมันประกอบกับหนาตัวที่อยู่ตามคิดน้อยเป็นวง48องศาจะต้องวางแผนวางแผนเพียงแนวใดจึงคิดให้รัศมีสะท้อนเพื่อที่จังดวงนอนเกี่ยวกับหุ่นน้อยเพิ่นบอกว่ามีแสงผ่านเข้ามาจากดวงน้อยแล้วกระทบใส่กระดาษโต๊ะซึ่งมีมุมแมน48องศาแล้วคนถามว่าเขาจะวางแผนอะไรเพื่อที่ให้แสงสะท้อนนี่นะไปทางทิศนอนซึ่งว่าเอามาเพื่อความเข้าใจง่ายเขาว่าใช้สิบแบ่งของมุมอันนี้เป็นมุมทอดและอันนี้เป็นมุมสะท้อนในรูปนี้เขาสังเกตเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างฉะนั้นสองมุมของสามเหลี่ยมเนี่ยจะเท่ากันคือมุมนี้กับมุมนี้และเขาอยากรู้ว่ามุมที่ประกอบกับแว่นและหน้าโต๊ะแว่นเท่ากับอะไรเท่ากันนี่เป็นอัลฟาคือเขาว่าชอบหาอัลฟาเท่ากับเท่าไหร่เขาสังเกตเห็นมุมของแว่นและประกอบเป็นหน้าโต๊ะจะมีลักษณะมุมสามเหลี่ยมฉะนั้นจึงได้48บวกให้90ก็คือนี้มุม3เทศาและบวกให้อัลฟาซึ่งว่ามุมไหนของมุม3เทศาแต่ละประเภทมันจะเท่ากับลบ80เอาสองตัวนี้บวกกันจะได้138บวกให้อัลฟาเท่ากับ180และถอดออกอัลฟาอัลฟาจะเท่ากับ180ลบให้138เท่ากับ42องศาฉะนั้นข้อนี้เราสามารถที่ได้อัลฟาได้คือว่าอัลฟาจะเท่ากับ42หมายถึงเมื่อเราวางแว่นมุมที่เท่ากับ42และมีแสงผ่านมากระทบแว่นแล้วจะเห็นให้มันสะท้อนไปตามคิดนอนในมุม42สำหรับข้อที่1กระบวนการนี้